โดยจะให้สรุปแล้วมังกรของไทยนั้นเพี้ยนมาจากคำว่ามังกรซึ่งมีรูปร่างเป็นครึ่งช้างครึ่งปลาหรือครึ่งช้างครึ่งจระเข้เพราะคำว่ามังกรในภาษาอินเดียแปลว่าจระเข้เมื่อรับมาก็เข้าใจว่าเป็นจระเข้เลยว่าและทำออกมาเป็นจระเข้ส่วนมังกรจีนคือหลงในล้านนารับมาเรียกว่าหลงแล้วก็เป็นสัตว์ที่ผสมลักษณะพิเศษของสัตว์สัญลักษณ์ประจำของชนเผ่าที่รวมกันเป็นสัตว์พิเศษที่เป็นสัญลักษณ์ของการหลอมรวมเชื้อชาติต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งล้านนาก็รับเอาแนวคิดนี้มาสร้างตัวลงแล้วคนไทยก็เข้าใจผิดเข้าใจถูกกันมาจนมังกรกลายเป็นมังกรจีนแทนที่จะเป็นหลงดังนั้นถ้าในบันทึกโบราณกล่าวถึงตัวมังกรก็ให้รู้กันว่ามันคือตัวมาการะส่วนถ้าบันทึกกล่าวถึงตัวหลวงก็ให้นึกถึงตัวหลงหรือตัวหลวงเหมือนกับมังกรยุโรปที่เรียกว่าดราก้อนก็จะมีลักษณะหน้าตาออกไปทางจระเข้ซึ่งก็น่าจะได้อิทธิพลมาจากคำว่ามาการะซึ่งหมายถึงจระเข้ทั้งที่มันหมายถึงสัตว์จำพวกแมวน้ำช้างในยุโรปเลยไม่เรียกว่ามังกรแต่เรียกว่าดราก้อนส่วนในอาเซียนไม่มีแมวน้ำคำว่ามังกรเลยถูกไปตีความว่าเป็นจระเข้แล้วอาจจะเข้าใจว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์หนึ่งอย่างตะขงก็เป็นได้